ครับก่อนจะที่ขอนะครับขอปฏิบัติการวันนี้เช้าวันที่20นะครับมกราคมว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกมันกลับเป็นยังไงบ้างอย่างที่ทราบครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดความอบอุ่นโดยฉับพันเฉียบพันนะครับในชั้นบรรยากาศที่ขั้วโลกเหนือนะครับจริงเหตุการณ์นี้เริ่มวันที่6ที่ผ่านมามกราแต่ปรากฏว่าผลกระทบที่เห็นยิ่งได้ชัดเนี่ยเป็นมาประมาณวันที่10กว่า14 15เกิดการแดนเดือดโจยฉับพลันเกิดความร้อนหรือความอุ่นนะครับอย่างมากทำให้ผลักดันความเย็นจากขั้วโลกเหนือลงมาส่วนล่างเข้าหาเส้นศูนย์สูตรพายุหิมะนะครับน้ำแข็งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มากที่สุดในรอบที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายให้รัสเซียนะครับปี1938นะครับเหลือลบ38องศาเซลเซียสแต่ปีนี้ปี2013เนี่ยลบ5องศาเซลเซียสไม่เคยมีมาก่อนนะครับและคาดว่าความหนาวเย็นซึ่งเป็นลักษณะของพายุหิมะนะครับไม่หิมะธรรมดาเนี่ยจะไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนครับและมีแนวโน้มต่อเดือนเมษายนด้วยซึ่งปกติเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่เป็นฤดูสปริงนะฮะที่ใบไม้ผลิแต่ตอนนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับจะเป็นฤดูหนาวต่อเนื่องไปทีนึงณจุดนี้เหตุการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปมากมายมหาศาลและที่สำคัญคืออุกกาบาตนะครับที่เพิ่งค้นพบนะครับค้นพบเมื่อ23ธันวาปีแล้วนี่เองครับ2012เนี่ยจากการคำนวณพบว่าอุกกาบาตลูกนี้ครับจะพัดผ่านโลกประมาณวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์นี้ใกล้จะถึงโลกประมาณ 34,000 กิโลเมตรถ้าจำไม่ผิดนะครับปกติดาวเทียมในโลกเรานะครับจะสูงที่ประมาณ 3,000 กิโลเมตรเช่นดาวเทียมไทยคมปาลาป้าจะหมุนพร้อมวงโคจรโลกเท่ากันเลยนะครับจึงมองอยู่ที่แต่ปรากฏว่าไอ้ดาวหางไม่ดาวหางของอุกกาบาตตัวนี้วิ่งผ่านต่ำกว่าดาวเทียมนะครับที่เป็นดาวเทียมสื่อสารนะครับดาวเทียมไม่ดาวเทียมค้างฟ้านะครับต่ำกว่าเยอะเลยนะฮะที่ถามว่าใกล้ๆก็คงคำนวณต่อครั้งว่าเป็นไงบ้างก็คอยฟังข่าวจากนาซาจากอีซ่าอื่นๆนะครับตรงนี้ผลกระทบต่อโลกมีไหมมีแน่นอนครับผมเก็บคร่าวๆว่าเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัดหน้ารถเทรลเลอร์18ล้อเนี่ยดูพื้นฐานแล้วไม่น่ามีอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ารถ18ล้อเนี่ยมวลมหาศาลเยอะกว่าเผอิญว่าโลกกับรถมันแตกต่างกันผมเปรียบเทียบขนาดตัวนั้นเองนะครับโลกเราใหญ่กว่าแน่นอนนะครับกบาดดวงนี้มีความกว้างประมาณ45เมตรเท่านั้นเองนะครับมีมวลทั้งหมดรวมกันประมาณ 130,000 ตันแต่ความลมที่พัดผ่านไปนะครับมันสามารถตัดนะครับชั้นบรรยากาศโลกสามารถตัดนะครับขนาดแม่เหล็กโลกให้เปลี่ยนไปก่อนที่ตัวกบาดเองเนี่ยจะพุ่งมาถึงโลกนะครับแรงดันไงถ้าเอาภาษาไทยว่าแรงดันลมก็มาก่อนแล้วจะมาปะทะชั้นบรรยากาศโลกครับปะทะชั้นบรรยากาศโลกแล้วปะทะสนามแม่เหล็กโลกด้วยไอแรงปะทะนี่ครับทำให้บรรยากาศเกิดการเวฟสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับสนามแม่เหล็กโลกกันสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับถามว่าถ้าเกิดชั้นบรรยากาศนะครับผลกระทบสั่นสะเทือนอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปไหมครับถ้าสนามแม่เหล็กโลกนะครับได้รับการสั่นสะเทือนหรือแปรปรวนไปจะมีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวไหมขอไฟระเบิดไหมทั้งหมดนี้ต้องเกิดแน่นอนครับถ้าถามจริงก็แน่นอนแต่ถามว่าหนักหรือเบานะครับก็คืออีกเรื่องหนึ่งต้องดูใกล้ๆเป็นไงบ้างแต่ณจุดนี้เนี่ยเหตุการณ์ประกอบกับภาวะโลกร้อนแต่หลายอย่างทุกวันนี้เนี่ยงั้นเหตุการณ์น่าจะหนักหนาพอสมควรเอาง่ายๆว่าเหตุที่จะเกิดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้องหนักกว่ามกราแน่นอนเป็นภูเขาไฟระเบิดก็ดีนะครับแผ่นดินไหวจะถี่ขึ้นมากขึ้นระดับ6จะเห็นมากขึ้นนะครับเซิร์ฟสตอร์มนะครับหรือพายุใหญ่ๆแปลกๆที่มีเยอะอย่างตอนนี้ออสเตรเลียนะครับก็จับได้ว่าเกิดพายุนะครับไซโคลนก่อตัวแล้วนะครับไปทางด้านเหนือของวานูอูเนี่ยน่าจะเข้าออสเตรเลียเนี่ยภายในประมาณไม่เกิน10วันนี้นะครับแน่นอนออสเตรเลียภาคเหนือโดนนะครับในขณะที่ขั้วโลกเหนือเจอความเย็นอย่างมหาศาลขั้วโลกใต้เจอความร้อนอย่างมหาศาลเหมือนกันนะครับระหว่างแอนตาร์กติกกับนิวซีแลนด์นะครับก็เกิดเอิร์ธเควกเกิดความร้อนสูงฝนตกหนักปั่นป่วนหมดเลยขั้วโลกใต้ร้อนจัดออสเตรเลียตอนนี้นะครับที่ประกาศเป็นทางการก็ 46.8 องศาเซลเซียสเกือบ47แล้วนะครับส่วนขั้วโลกเหนือนะครับทางด้านที่ลงเหนือไซบีเรียก็ลบ50นะครับถามว่าอากาศรอบเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนแปลงไปกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยมีผลกระทบไหมมีครับยืนยันว่ามี
อย่างน้อยๆถ้าเกิดการสื่อสารตัดขาดไปสมมติว่านะครับทุกเครือข่าย ASDTAC True นะครับองค์การโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อกันได้เลยสักชั่วโมงเดียวพอครับเราเกิดนะครับไฟฟ้าดับไปนะฮะสัก1ชั่วโมงก็ได้ครับเราเกิดนะครับพอดูนะครับเหตุการณ์นะฮะเตรียมพร้อมก็ระวังผมย้ำว่าอาหารนะครับอาหารอย่างน้อย30วันอาหารน้ำและยานะครับที่ปิดจมูกนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเงินพอนะครับก็เพิ่มกรองแก๊สบ้างนะครับแว่นที่ใส่ครอบตานะครับแบบคนออกเหล็กนะครับแบบประดานน้ำซื้อติดไว้นะครับคลุมดวงตาเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับไม่อยากให้ใช้ครับแต่โอกาสได้ใช้มีแน่นอนครับขอบคุณครับ